ส่วนข่าวที่อื้อฉาวในโลกโซเชียลกรณีของร็อกเกอร์ชื่อดังคุณเสกโลโซนะล่าสุดมีคลิปที่เจ้าตัวเนี่ยไปเล่นคอนเสิร์ตนะคือคนเนี่ยให้กำลังใจคุณเสกเยอะเหมือนกันนะถูกเมียไล่ออกจากบ้านไงนะแต่ปรากฏว่าเจ้าตัวประกาศบนเวทีแบบนี้เลยนะผมเพิ่งทะเลาะกับเมียมาเมื่อวานนี้แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งความเป็นร็อกแอนด์โรลสตาร์ของผมแน่นอนนะครับผมจะขออยู่และตายบนเวทีและอยากจะบอกว่ากูรักเมียกูชิบหายเลยเมียอาจจะโหดไปหน่อยสรุปก็คือเรื่องในครอบครัวอย่าไปยุ่งถ้าไม่อยากเป็นหมาเรื่องในครอบครัวพี่เขาโอ้โหกลายมาเป็นเรื่องเป็นราวจนได้นี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะผมเชื่อว่าจะครั้งสุดท้ายนะส่วนเมื่อวานนี้ท็อปนิวได้ต้อนรับนะนักกีฬาเหรียญทองแดงโอลิมปิกนะสู้มาทั้งน้ำตาจนคว้าเหรียญโอลิมปิกนี่แบนเนอร์ข่าวของทางท็อปนิวออนไลน์นำเสนอฮะเมื่อวานนี้นักมวยเหรียญทองแดงโอลิมปิกนะคุณแจ่มจันทร์ใช่ไหมสัมภาษณ์ในรายการคุณต้นนะค่ะสู้มาทั้งน้ำตานะจริงๆเนี่ยถ้าผ่านคนนั้นไม่ได้นะผมว่าเหรียญทองค่ะนะแต่พอผ่านไม่ได้ก็เลยได้เหรียญทองแดงคนนั้นเขาเลยได้เหรียญทองเมื่อวานนี้ผมถือโอกาสเลยฮะพลาดไม่ได้ถ่ายรูปแทนท่านผู้ชมเหรียญทองแดงมันเป็นอย่างนี้นี่เองเหรียญทองแดงโอลิมปิกนี่แจ่มจันทร์นะสัมผัสด้วยแจ่มจันทร์สุวรรณเพ็งนี่อันนี้ศึกใครจะเป็นโปรโมเตอร์รีบจัดด่วนพร้อมนะแต่ต้องให้แจ่มจันทร์ทำน้ำหนักไม่เท่าผมยากละยากแล้วพูดถึงนักมวยโอลิมปิกนักกีฬาโอลิมปิกนะสมุนไพรไทยหงไทยนะจะแจกอีกแล้วนะครับคือมอบคนละ 200,000 จะให้ผู้คว้าเหรียญทั้ง6ค่ะส่วนคนอื่นๆล่ะได้ด้วยนะครับคนละ 20,000 บาทให้นักกีฬาที่ร่วมแข่งขันทุกคน45คนด้วยกันค่ะแล้วก็มีนักกีฬาสำรองอีก2คนค่ะอันนี้ได้คนละ 20,000 ค่ะวันที่29สิงหานะฮะมอบเงินนะฮะหลังจากที่วันก่อนเนี่ยได้มอบผลิตภัณฑ์สมุนไพร 1,200 โหลเนี่ยที่ไปมอบวันก่อนนะให้กับกกต.ค่ะมีท่าทางสุดดมด้วยแล้วก็ท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวนะก็เป็นสักขีพยานนะฮะรับมอบนะแล้วได้กล่าวขอบคุณด้วยนะนะเจ้าของสมุนไพรหงไทยนะเนี่ยคุณเก่งก็กล่าวด้วยนะสนับสนุนนักกีฬาที่คว้าเหรียญโอลิมปิกครั้งนี้ก็เพราะว่าเขาสร้างความสุขให้กับคนไทยนะเนี่ยอันนี้ช่วงการมอบผลิตภัณฑ์แต่วันที่29สิงหามอบเงินทีนี้ครับนะนี่เอาแล้วพูดถึงเรื่องกีฬาเรื่องศิลปะวัฒนธรรมนะมีงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับพลาดไม่ได้งานนี้เปิดถิ่นวิทเปิดงานวิถีถิ่นวิถีไทยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากระทรวงวัฒนธรรมค่ะเมื่อวานนี้ก็มีภาพบรรยากาศนะคะโดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมค่ะเป็นประธานเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติวิถีถิ่นวิถีไทยศาสตร์ศิลป์ประการตาเลอค่ามรดกวัฒนธรรมภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันเกษมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะโดยคุณยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานนะคะแล้วก็มีทั้งคุณโชติกาอัครกิจโสภากุลรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมคุณธีรศักดิ์โฉมสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและวัฒนธรรมจังหวัดรวม25จังหวัดค่ะทั้งภาคกลางภาคตะวันออกหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายวัฒนธรรมประชาชนร่วมงานกันอย่างคับคั่งค่ะทางด้านคุณยุพาปลัดกระทรวงวัฒนธรรมก็กล่าวนะคะว่าการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติวิถีถิ่นวิถีไทยทั้ง4ภูมิภาคมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงวัฒนธรรมในการนำวัฒนธรรมไทยมาสืบสานรักษาและต่อยอดไปสู่มิติใหม่ๆค่ะ
งชาติก็จะเห็นว่าการจัดงานหรือบรรยากาศในวันนี้นะคะเราก็เต็มไปด้วยกลิ่นอายของความเป็นวัฒนธรรมความเป็นอัตลักษณ์เราได้นำเอาต้นทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกนะคะดังนั้นเราจึงมาจัดกิจกรรมเพื่อเชิดชูแล้วก็เน้นย้ำนะคะถึงความเป็นมรดกโลกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอัตลักษณ์ของความงดงามในเรื่องของสภาพพื้นที่ของการจัดงานในวันนี้อาหารการกินเครื่องแต่งกายผลิตภัณฑ์รวมทั้งถึงในเรื่องของศิลปะการแสดงถือว่าเป็นสิ่งต้นทุนท้าวธรรมที่ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยมีอยู่มากมายก็เชิญชวนทุกท่านนะคะได้มาเที่ยวชมงานกันค่ะแล้วก็ที่สำคัญค่ะเด็กเยาวชนก็จะได้มามีส่วนร่วมในการที่จะภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมของคนไทยที่มีอยู่ทุกคนอยากให้ทุกคนได้มามีส่วนร่วมนะคะในการจัดงานในครั้งนี้แล้วก็เที่ยวชมให้กำลังใจนะคะกับคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะค่ะสำหรับเดือนหน้านะคะในวันที่5ถึง8เราก็จะมีการจัดงานปิดครั้งที่4นะคะ1ปีเราจะมี4ครั้ง4ภาคนะคะก็ถัดไปก็จะเป็นจังหวัดโคราชนะคะนครราชสีมานะคะก็จะมีการจัดงานตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าทางจังหวัดก็ได้มีการเตรียมตัวนะคะแต่ละจังหวัดต้องบอกค่ะว่าใน1ปีนั้นมี1ครั้งในแต่ละภาคแต่คือการหลอมรวมใจของหลายๆจังหวัดในภาคนั้นๆที่เขาจะมาจัดแสดงมานำเสนอสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์สิ่งที่จะเป็นวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่เราถือว่าอันนี้เป็นภารกิจหนึ่งของกระทรวงวัฒนธรรมเรานำเอามิติของวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องศาสนาศิลปะวัฒนธรรมมาเป็นต้นทุนและสร้างรายได้ก็จะเห็นว่าณวันนี้ค่ะกระทรวงวัฒนธรรมเราพัฒนาในเรื่องของการยกระดับเทศกาลประเพณียกระดับในเรื่องของอาหารและเรื่องของผลิตภัณฑ์สิ่งเหล่านี้จะหลอมรวมก่อให้เกิดศักยภาพในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่านักท่องเที่ยวเองไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติก็จะได้มาเที่ยวชมกันก็จะเกิดกระแสเศรษฐกิจกระเพื่อมไปทั่วทั้งประเทศค่ะค่ะทางด้านของคุณธีรศักดิ์โฉมสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็กล่าวถึงงานในครั้งนี้ค่ะแล้วก็มีการเชิญชวนประชาชนด้วยค่ะการจัดงานในครั้งนี้นะครับจัดระหว่างวันที่22ถึง26สิงหาคม2567ซึ่งตลอด5วัน5คืนนะฮะก็มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมมหรสพนะครับจากเครือข่ายกระทรวงวัฒนธรรมเองแล้วก็ของสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัดใน25จังหวัดนะครับนอกจากนั้นสิ่งที่พลาดไม่ได้คืออาหารนะครับเราก็นำจากทุกพื้นที่ของภาคกลางและภาคตะวันออก25จังหวัดมาลงทันทีนี้รวมทั้งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีชื่อเสียงก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาชมมาช็อปมาชิมในงานวิถีถิ่นวิถีไทย